จไทยพาณิชย์กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทนักลงทุนทั่วไปและประเภทผู้จองซื้อพิเศษจองซื้อระหว่างวันที่ 1-4 เมษายนนี้ค่ะและสำหรับวันที่ 8-10 เมษายนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมกลุ่มบุคคลเดียวกันและบุคคลในแวดวงเดียวกันที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ซื้อและได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนในวันที่16ธันวาคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557ในอัตราหน่วยละ 0.3600 บาทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะและจะจ่ายปันผลระหว่างการดำเนินงานระหว่างวันที่1ถึง15เมษายนนี้ในอัตราหน่วยละ 0.0500 บาทค่ะบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตาสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/14 อายุกองทุนประมาณ6เดือนขนาดโครงการประมาณ 3,500 ล้านบาทลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทผลตอบแทนประมาณ 2.85% ต่อปีค่ะเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนและเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1เมษายนนี้ค่ะอย่าลืมค่ะว่าการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะ